อุ๊ปส์เมาส์กระจายนางเอกดังโดนดาราชายกินรอบวงวงการบันเทิงก็มีเรื่องเมาส์ออกมาไม่ขาดเลยจริงๆค่ะกับล่าสุดข่าวของนางเอกคนหนึ่งที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะดูแล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยเหมือนในละครเป็นนางเอกมีสังกัดไม่ได้อิสระนะจ๊ะโดยข่าวลือดังกล่าวนั้นคนในกองถ่ายเมาส์กันว่าเรื่องก็คือว่าเวลาเธอใกล้ชิดใดไม่ว่าเขาจะมีเจ้าของหรือไม่มีจะมีลูกหรือมีเมียก็โนสนโนแคร์อยากจะสานสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบไม่ผูกมัดใดๆซึ่งเธอนั้นจะส่งสายตาให้ฝ่ายชายถามว่าผู้ชายไม่ใช่พระอิฐพระปูนเจอผู้หญิงมาทำอะไรแบบนี้ใครจะทนไหวได้ยังไงแถมในตอนนี้ก็คือคนในกองถ่ายก็ยังตั้งฉายาให้นางเอกคนนี้ว่านางเอกกินรอบวงแต่เรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเท็จอย่างไรโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ